สวัสดีทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าความหลังกันว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นตั้งแต่ในคลองเราได้เจอกับไอ้ผู้รอดชีวิตคนนึงนะรู้สึกว่าเขาจะชิวๆมากเลยดูสิ Hey buddy โดยเขาคนนี้จะไม่หนีไปกับคนอื่นนะแต่ว่าเขาจะรออยู่ที่นี่เพื่อให้ความช่วยเหลือกับคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ซึ่งเขาจะบอกให้เราไปหาถังระเบิดเพื่อที่จะมาระเบิดไอเครื่องจักรนี้เพื่อไปยังทางออกต่อไปแน่นอนว่าเราจะต้องผ่านไอพวกวาติแกนพวกเอเลี่ยนทางหลายแหล่พวกนี้นะไปให้ได้จากได้ทางอะไรมาแล้วก็ไปการระเบิดทางออกแล้วก็รีบไปทางออกเพื่อจะขึ้นไปยังบนภาคพื้นดินโดยทันทีไม่มีใครรู้ว่าทหารที่บอกตาวิทยุว่าจะมาช่วยเรานั้นกลับกลายเป็นว่าจะมาฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ระหว่างทางเราก็จะเจอกับไอ้ยามเพื่อนร่วมงานของเรานี่นะสองคนนี่แหละที่จากคลิปก่อนหน้านั้นเพื่อเขาจะเดินทางไปกับเราด้วยเจอกับผู้รอดชีวิตคนหนึ่งซึ่งถูกขังเอาไว้ในตู้เป็นพนักงานรถไฟดูเหมือนว่าเขาจะบอกว่ารู้จักกับดร.เลมอสและบอกอีกว่ามีไอ้นักวิจัยหญิงที่ถูกขังเอาไว้อีกตู้นึงที่อยู่ด้านนอกด้วยในขณะที่สำรวจแถวนี้อยู่นั้นไอ้วิทยุขอทหารก็จะพูดขึ้นว่ามีศัตรู2คนก็นั่นหมายความว่าเป็นเรากับกอร์ดอนนะเป็นคนที่ไอ้นะสู้กับพวกทหารไม่ช่วยนักวิจัยหญิงแล้วเธอจะบอกว่ารู้จักกับดร.โรเซนเบิร์ตซึ่งเป็นคนที่เราจะต้องไปช่วยเขาออกมาและเธอก็รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเราจะต้องต่อรถไฟไปด้านไอ้ตรงที่มันมีปืนตรงนู้นนะตอนนี้เริ่มขับเป็นละเราจะดันให้ไอ้ป้อมปืนนี้ไปอยู่ตรงไอ้ประตูกำแพงที่ปิดทางออกที่อยู่ด้านขวานั่นนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็กระสุนมันอยู่ตรงตู้นู้นเลยอ่ะเนี่ยตู้เนี้ยจะใช้สัก3ลูกเฮ้ยใครยิงI'm
คหมดละแล้วไฟก็แยงตาเหลือเกินไฟนี่มันแยงตาร้องมากเลยเฮ้ยไฟแม่งแยงตาโอเคมันพังละยิงได้ใช้ปืนลูกซองยิงมันพังเลยตู้นี้เย้ได้จรวดมาละเฮ้ยทหารเอ้าประตูมันประตูล็อกเราโดนขังอยู่ในตู้นี้ก็คือเหมือนกับว่าไอ้ทหารที่อยู่ข้างนอกไม่รู้ว่าเราแอบเข้ามาในตู้นี้ไงมาละคือไอ้คนที่อยู่ข้างนอกมันไม่รู้ว่าเราอ่ะได้เข้าไปอยู่ในนี้มันก็ปิดประตูล็อกเลยรถไฟใช่ตู้มาอยู่บนรถไฟดูเด็กกันนะโผล่มาอยู่มองไม่เห็นเลยโดนจรวดไอ้จรวดของเรานี่ก็กากเกินนะแต่ว่ายิงแล้วไม่โดนลูกโม่ยังเจ๋งกว่าอีกอ๋อเราตกลงมาแล้วมันเอาตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาไว้บนนั้นได้ไงเป็นห้องแต่ว่าเราต้องสู้อะไรพวกนั้นข้างนอกก่อนนะตัวนี้จะเป็นรถไฟที่สามารถใช้งานได้ก็แค่แตกแล้วล่ะมันจะแตกละโอเคมันแตกละแล้วมันตะโกนหาเราด้วยนะไอ้ตัวนั้นอ่ะเราไม่รู้อยู่ตรงไหนเดียวมันตะโกนว่าตะโกนแหกปากหาเราเลยอ่ะน่ะตะโกนเลยปากมันโอเคบุ้มมันมองยากซะด้วยเดี๋ยวตรงเลยหาอะไรมาวางเป็นแบบว่าจุดสังเกตดีเปล่าเนี่ย
ว่ามันเป็นยังไงไม่ต้องมองหาจุดสังเกตก่อนนะเวลาที่น่าจะได้อยู ตรงแต่ว่ากระสุนล่ะน่าจะใช้ประมาณ3อันนี่แหละมาละมาไม่หยุดย่อนมาไม่หยุดย่อนประตูเปิดยังประตูแตกแล้วนี่F16 น่าจะเป็นพวกเอเลี่ยนค่ะมันสู้กับพวกเอเลี่ยนเจอผู้เสียชีวิตอยู่ในนี้น้ำเกลือก็ช่วยไม่ได้โอเคแล้วก็ประตูนี่อีกโอ้โหมันเยอะจังเลยว่าหลายประตูจังเลยประตูให้รถไฟนี้เดี๋ยวว่ามันจะต้องหันรางนี่ไงเฮ้ยจะต้องเอาไอ้หัวรถจักรออกมาก่อนนะเพื่อที่จะได้หมุนตรงกลางได้เฮ้ยสไนเปอร์เฮ้ยโอ้ไปยิงโอ้โหมันไงมันปิดประตูมันรู้ทันนะมันปิดประตูใส่เอาไม่โดนไม่ถึงดูก่อนมีอีกไหมเฮ้ยโอ้ 3 time later มีหัวรถจักรอยู่ตรงนู้นที่สามารถขับได้ตรงนี้จะเป็นเหมือนว่าจะเป็นที่ให้พักนะเป็นรางรถไฟหลายๆรางนี่นะเราเจอตู้เขียวแล้วตู้กระบาดสีเขียวโอเคไม่มีเสียงพูด I'm stuck in here. Can anyone hear me? Whoa! I'm stuck in here. Can anyone hear me? มีเกาะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเกาะเราเต็มแล้วเราอาจจะหยิบออกไปใช้ข้างนอกได้อยู่นะโอเคแล้วก็
อาจจะเอาไว้แถวๆนี้อ่ะโอเครู้แล้วรู้แล้วCan anyone hear me? Dip, dip. Nan, oh, มาแล้วดักเราโจะอึดไปเกินไปไหมเนี่ยอึดเกินไปแล้วเปลี่ยนได้เปลี่ยนมาใช้นี่แหละอยู่ไหนวะเนี่ยปุ๊บชนไปเรียเออเลยชนไปเลยเฮ้ยไอ้พวกนั้นไอ้พวกนั้นโอ้มันยิงระเบิดมันระเบิดใส่เราด้วยมันระเบิดใส่เราใจจะหดขนาดนี้ผิดรถจอดก่อนแบบโคดับเลยมันคว้างระเบิดเสร็จแล้วทีนะเดี๋ยวกระโดดมันมีทางกระโดดอยู่ข้างบนนี่นะเดี๋ยวก่อนแล้วจะต้องเอาไอ้หัวรู้จักนี่มาก่อนปริศนาลางรถไฟก็ถือว่าเป็นปริศนาอย่างนึงเนี่ยที่ให้เรามาสับรางพวกนี้นะต่อไปอัตโต้นั่นเลยจับดีเลยนะอาจารย์สั่นสะเทือนเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไอ้ตัวนี้มาไปต่อสะพานอ่ะเร็วบิดเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยThank you.
เดี๋ยวเขาถอยตรงนี้เลยก็จะต้องโน่เลยถอยไปนู่นเลยอ่ะถอยเอ๊ะมองหลังได้ดูนี่หมุนได้360องศาเลยเนี่ยมีมองข้างหลังได้อยู่เนี่ยพวกนี้มาตลอดเลยแต่เราว่าไอ้ปริศนารางรถไฟมันก็ไม่ยากนะไม่ยากปกติแล้วเกมแนวฮาร์ปไลน์นี่ก็มันก็จะมีปริศนาที่เราเล่นนี่แหละจะได้ไม่เบื่อแต่ว่ามาใช้สมองมากนะนอกจากว่ายิงกันเนี้ยก็หันมาใช้สมองในการแก้ปัญหาบ้างนี่เราทำหน้าที่เกินเงินเดือนนะเนี่ยเงินเดือนก็น้อยต้องมาทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยช่วยกับเอเลี่ยนแล้วก็พวกไอ้กองทัพทหารนะเฮ้ย All right we got that bastard What's the status on Freeman โดนสอยหลังGet him in ดูเหมือนว่าเราจะถูกจับเข้ามาอยู่ในตู้รถไฟมาพร้อมกับลูเซนเบิร์ด That's it There we are Oh that's better Okay You'll have to forgive me I took liberty of flashlight มึงบัวถูกตีหัวมาโอเคเรายังมีอาวุธอยู่นะ I can assume then that the worst has happened to my colleague hereแล้วก็ไฟฉายคนนี้เขาเอาไปอยู่ He sent you to find me in his stead then yes I'm Dr. Rosenberg I was involved เขาบอกว่าเขารู้วิธีที่จะหาทางออกนี้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีน้อยคนนักที่จะรู้ There may be enough equipment in the old lab to piece together คือมันเป็นเทคโนโลยีของการเทเลพอร์ต outside the facility as improbable as that might sound to someone like yourself Of course none of that does a lot of good while we're stuck in herePerhaps I can help boost you through that vent in the ceiling. If you're lucky, you might be able to take those soldiers by surprise. Well, I'll need empty hands if we're going to try this. เขาบอกว่ามันมีทางออกอยู่ไว้ช่องนี้ไปทางออกแล้วก็ถ้าเราโชคดีอ่ะก็จะเจอทหารเซอร์ไพรส์อยู่ข้างนอกขอบคุณมากนะทั้งคีย์การ์ดแล้วก็ไฟฉาย I need Harold's key card for where we're headed, but hold on to it. Better safe than sorry.All right. Anytime you're ready. พร้อมแล้วพร้อมแล้วมาได้เวลาโดดมันไม่ได้ยินเลยที่เราออกมาอย่างเงี้ยมันไม่เห็นเราด้วย Damn amateurs. He could be here. So Freeman's the primary target now, or what, sir?We take care of the prisoners first. พูดถึงฟรีแมนด้วยนะSteel Rain is coming up. ว่าฟรีแมนนั้นจะเป็นเป้าหมายหลักอยู่ไหมก็ให้ทำไงกับนักโทษที่อยู่ในตู้ The security guard. Who has his weapons? จะเปิดฉากจริงละ Well, sir, a bunch of X-rays came out of nowhere just after we knocked them out. นี่เลยขอบใจที่ไม่เอาปืนไปเราจะต้องเฮ้ยมันมาละรถถังมาแล้วรถถังโอ้โหเพลงประกอบนี้ไม่โอ้โหนั่นนู่นเฮ้ยโอ้โหแตก
Some time later. ยังอยู่ใจเย็นน็อกทางนี้สิ Now we'll need to head back to the area where you met Harold. The access to the old lab should still be there, but we may have to break through some of the newer construction to get through it. Hey, Calhoun. แล้วเจอเพื่อนแล้วอยู่ๆโอ้โหก็จะมาตอนจบนี่นะ We can't stick around here for too much longer, buddy. You're about to Oh shit. Cover. God in heaven. Jesus. Oh. That's way too close. ใกล้มากเลยอ่ะระเบิดใกล้มากนี่ถ้าเป็นแบบว่าเป็นของจริงนี่คือหูแตกแล้วน่ะระเบิดมันต้องเสียงดังมากๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเปิดทางให้ Some time later โอเคตอนนี้ก็ครบทีมละครบทีมเซเอทีมเซแอททีมละเราจะให้เขาพวกเขาเดินไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเดินตามไปแบบเนี้ยตัวของเราก็จะติดดูเดินไปแล้วจ้าแถวเรียงหนึ่งแล้วจ้าเราจะเดินไปสุดท้าย You'll understand more once we get down there. Take your word for it. Never heard about any prototype labs. ก็คือโรสแซนเบิร์กเขาบอกว่าเขาจะพาเราไปยังโปรโตไทป์แล็บแล้วก็คนอื่นๆเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีโปรโตไทป์แล็บด้วยนะเพราะว่าสถานที่นี้มันบางส่วนของไอ้แบ็กเฟนซ่ามันก็เป็นพื้นที่ลับนะที่พนักงานคนอื่นๆอาจจะเข้าไม่ถึงฮะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เหรอไอ้ตรงนี้ที่เราก็เดินผ่านมาแล้วนะมันเป็นแบบว่าแผ่นไม้ที่ปิดเอาไว้เป็นหน้าข้างหลังนี่น่าจะเป็นเส้นทางแบบว่าทางลับอะไรอย่างเงี้ยโดยก็มีแบบเหมือนจะมีการก่อกำแพงอิฐอีกทีนึงนะแต่ว่ายังก่อไม่เสร็จอ๋อมันมีเส้นทางข้างหลังพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าเอ้ยอะไรวะดิดยักย่ายโอ้มันยักย่ายอย่างหนาเลยอ่ะที่นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่รกร้างที่ไม่มีการใช้งานแล้วเป็นคือเป็นแล็บนั่นแหละดูจากประตูนี่นะมันก็เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งของแล็บอะแล็บที่ถูกทิ้งเอาไว้ดูเซกเตอร์7 PAT นี้ไม่เคยได้ยินเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นประตูพังๆประตูหนึ่งเอาไม่ได้อาจจะต้องให้คนอื่นใส่รหัสเว้ยเดินชนเลย The elevator is just behind that door. Never thought I'd find myself ข้างหลังประตูนี้จะเป็นลิฟท์ที่จะพายังไปยังโปรโตไทป์แล็บแบ็กฟิซ่าเนี่ยมันก็แบบว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะแล้วก็มีส่วนต่างๆของแล็บมากมายนี่ก็อาจจะเป็นเซกเตอร์นึงที่ปิดการใช้งานไม่มีการใช้งานอีกแล้วแล้วก็ดูจากสภาพนี่คือน่าจะล้างมานานหลายปีอะประมาณ10ปีถ้าจะได้นะดูจากสนิมมานะโอ้ what อะไรนี่มันปลอดภัยจริงนะโอ้ว่าแต่ hope set on someone named Creed เดี๋ยวโรเซมเบิร์กเขาบอกว่าปล่อยให้ไอ้ฟรีแมนอะมันไปสู้กับสงครามที่เขาไม่มีวันชนะที่พวกเขามันไม่มีวันชนะเดี๋ยวฝุ่นอย่างนี้ได้ไงฮะตีเลยเราเป็นเพื่อนซีกับกอร์ดอนฟรีแมนนะแล้วมันแบบลึกจัดลึกมากโอเคไฟฟุ้งๆเดี๋ยวนะเราสงสัยอย่างหนึ่งก็คือสถานที่ล้างแห่งนี้ทำไมถึงมีไฟหรือว่ามันเปิดตลอดเวลาเคเราเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องกดลิฟต์เฮ้ยหัวจะปวดทำเอาตกใจได้เลยนะแล้วก็ลิฟต์มันยังเก่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรแบบนั้นมันก็น่ากลัวอยู่อะโอเคจะลงไปข้างล่างกันละเพิ่มมันแบบค่อนข้างที่จะมืดแล้วล่ะอะไรวะ
เฮ้ยแสงสองแสงอะไรตอนนี้เราลงมาลึกกี่ชั้นแล้วก็ไม่รู้นะว่ามันค่อนข้างลึกพอสมควรวัดอะไรเดี๋ยวมันมีเหมือนตู้พัดลมอะไรมันหล่นลงมาด้วยเฮ้ยเสียวอ่ะเนี่ยถ้าหาว่าในชีวิตจริงแล้วเรามาลงลิฟต์แบบนี้ก็มันก็ไม่เอาอ่ะแบบมันก็น่ากลัวนะดูน่ากลัวแบบมันจะตกเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้ลิฟต์อ่ะโอเคจะถึงแล้วจะถึงแล้วข้างหน้ามันมีอะไรกันด้วยBest stick together from here on. It appears that we're still on the same level. โดด อ๋อ อะไรวะ เหมือนจะเป็นวัชพืชอะไรก็ไม่รู้อ่ะ คือถามเจนะโดเซเบิร์ดว่าคนทำงานอยู่ไอ้เซกเตอร์นี้เคยทำงานอยู่ที่นี่เหรอ เห็นเขาพูดถึงอะไรนะเพื่อนในสมัยมหาลัยด้วยว่าเคยทำงานอยู่ที่ด้วยกันดูจากอายุของไอ้โรเซเบิร์ตแล้วก็น่าจะสัก40กว่าถึง50อ่ะนะเขาอาจจะทำงานอยู่ที่นี่มาประมาณ10ปีอ่ะโอเคแล้วก็ต้องเดินเราเป็นตัวไอ้ตัวหลักนะเราจะต้องเดินไปแบบว่ากระทำนู่นนี่อ่ะเพื่อให้ NPC นั่นเพื่อให้ NPC มีการตอบโต้แล้วแบบการสแกนฝามือนี่แบบโคตรเก่าเลยอ่ะประตูนี้คือมีลักษณะคล้ายๆกับประตูของเซตเตอร์ซีนะไปเซตเตอร์ซีนะที่กอร์ดอนเขาต้องเข้าไปยังเทสแลปอ่ะเนี่ยแต่ว่าอันนี้ประตูนี้รู้สึกว่ามันจะเล็กกว่าหน่อยผมเองพัดลมลมอย่างใหญ่เลยมีพัดลมตรงนี้เลยพวกคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับโครงการเทเลพอร์ตไหมก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีการทดลองลับๆอะไรอยู่ที่นี่นะเราเซมเบิร์ดกับนักวิจารณ์คนอื่นๆที่เคยอยู่ที่เซตเตอร์นี้ก็คงจะมีการทดลองอะไรอยู่ตรงนี้อยู่มานานแล้วล่ะก่อนที่จะปิดไอ้เซกเตอร์นี้แล้วก็เขาก็ย้ายไปทำงานอยู่ที่เซกเตอร์อื่นนะแต่ถ้าเราจะไม่ผิดนะไอ้รูปถ่ายหมู่ที่มีกอร์ดอนฟรีแมนอยู่ด้วยนะน่าจะมีโรเซเบิร์ตอยู่ในภาพด้วยนะตอนนี้เดิมไวมีโรงอาหารอยู่ตรงนี้เลยด้านหน้าของไอ้ทางเข้าเลยตรงนี้ไปไหนวะออฟฟิศไปทางไปออฟฟิศประตูอย่างแน่นหนาเลยอ่ะโอเคดูก่อนนะโอ้แบบโอ้อยากยุ่งอยากแย่เต็มไปหมดไม่น่าจะมีอาหารนั่นล่ะแต่ว่ามีทีวีมีตู้ขายอาหารที่ไม่รู้ว่าอาหารในนั้นมันจะเน่าหรือเปล่านะโอเคเราจะตามเฮ้ยมันเป็นไอตู้ปฐมพยาบาลแบบเก่ามากๆเลยแล้วก็นี่ก็น่าจะเก่าเหมือนกันนะไอที่ชุด HEV เนี่ยเราดูเซมเบิร์ดเจเนเตอร์รูมเป็นห้องปั่นไฟระวังกระแสไฟฟ้าแรงสูงด้วยห้องนี้ตัวนี้มันคืออะไร Walter, you made it. Walter. อ่ะเดี๋ยวเรามีคนมาก่อนทีมเราอีกอ่ะมีคนอื่นมาก่อนก็ว่าเออคือนี่มันเป็นไอ้เครื่องปั่นไฟนะเราก็ว่าอยู่ว่าทำไมถึงมีไฟที่นี่ทั้งที่มันล้างเดี๋ยวนี่มันคล้ายๆกับไอ้ห้องเทสแลบอ่ะเนี่ยตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามันจะคล้ายๆกับห้องนั้นเลยก็คือมันเป็นกรงอย่างนี้แหละแล้วก็จะมีไอ้รถเข็นอะที่ไว้ขนวัตถุหินส้มมานะแล้วก็ลากมาตามทางก็คือลากมาใช่เลยลักษณะแบบโปรโตไทป์นะน่าจะเป็นแบบว่าต้นตัวต้นแบบไปไหนละ
โรเซนเบิร์ตหาย What's your name, Doc? Oh, I'm Dr. Henderson. Ellie. เขาทำทำอะไรโอ้ย Well, I guess you already know our names. ยาพี่นาสงสารพยายามที่จะหยิบขนมที่อยู่ตรงโน้นแต่ก็หยิบไม่ถึงเอาแฉลงไหมนะแฉลงไปตีตู้ได้เลยตับสบายเลยสองคนนี้ก็คุยกันโอเคเราจะไปหาโรเซเบิร์ตเดี๋ยวเขาได้อยู่ตรงนี้นะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ Calhoun time may be of the essence please this way lab s s s ทางเข้า lab เดี๋ยวนะทำไมถึงมีโรงอาหารอยู่ตรงนี้ระหว่างไอห้องปั่นไฟแล้วก็ห้องทดลองคือถ้าเราที่เราคิดก็คือมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็กนะแบบว่าพื้นที่จำกัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องยัดทุกอย่างมารวมกันอ่ะไม่แต่ห้องอาหารก็ยังอยู่ใกล้ห้องทดลองเลยอ๋อการสแกนม่านตาโอเคก็ยังดูทันสมัยหน่อยเพราะว่าแผนกอื่นก็มีการสแกนม่านตาเหมือนกันนะแต่อาจจะแบบรุ่นเก่าหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นการสแกนฝ่ามือก็แบบว่าโคตรเก่าอ่ะไอ้นี่มันเดี๋ยวนะมันคุ้นๆมากเลยมันไอเนี้ยคล้ายๆกับไอที่ห้องเทสแล็บแล้วก็พวกก็ที่แลมดาคอด้วยก็คือมันน่าจะเป็นตัวต้นแบบของทั้งสองแผนกนะโอเคคือก็บอกว่าเราต้องใช้คีย์การ์ดจากไอคนที่ตายไปแล้วซึ่งเป็นเพื่อนของเขานะแล้วก็ต้องเสียบคีย์การ์ดไปมีแอนิเมชั่น1 2 3 and there we are แบบต้องใช้คีย์การ์ดด้วยไอ้นี่เป็นตู้น่าจะเป็นแบบว่าชุด HEV เวอร์ชันเก่าอ่ะนะแต่ว่าแต่ไม่เห็นมีแต่ตู้ Well it looks like the equipment is in better shape than I expected จะรอดไหมอ่ะด็อกแค่นี้แค่บอกว่ามันเป็นแบบเทคโนโลยีเก่านะคนก็เห็นแล้วว่าไอ้ข้อแทเลพอร์ตเนี่ยมันแบบมันจะเทเลพอร์ตจากไอ้จุด A ไปยังจุด B นะโอเคไอ้เรื่องนั้นเราก็จะรู้กันแล้วนะว่ามันต้องแบบว่าพาเราจากจุด A ไปยังจุด Bก็ถือว่ายังทำงานได้อยู่นะฮะหินส้มไอหินเหลืองตรงนี้เป็นหินเหลืองอะใช้คริสตัลตรงนี้อุ้ยโอ้โหโดนมาชนอีกละใช้คริสตัลถ้าเกิดว่ามันไม่ทำงานให้เอาคริสตัลนะใส่ไว้ตรงนี้เลยวะข้างหลังนี้มันมีอะไรไม่รู้เห็นด้วยเห็นมีสัญลักษณ์ของแลมบ้าด้วยนะอย่างนั้น1998ก็1998เหรออุ๊ยก็คือที่ตัวละครของเราอยู่ตอนนี้คือมันเป็นปี2000ละ10 ปี 12 ปีก็คือโรเซนเบิร์ตเขาทำงานอยู่ที่นี่เมื่อ12ปีที่แล้วนะตอนนั้นที่กอร์ดอนกับคาร์โฮนยังไม่มาทำงานที่แบ็กเมซ่าเลยแล้วก็อะไรมันคืออะไรขี้ๆนี่คืออะไรโรเซนเบิร์ตอันดับหนึ่งเลยโอ้มาเจ้าทำลายสถิติคนอื่นๆก็วอเตอร์นี่ไงวอเตอร์ซิมอนแมทคนนี้ใครไม่รู้อะแต่ว่าอ้าวโอ้ไม่รู้เขาเกิดอะไรขึ้นกับเขานะบอกว่าตายหรือเปล่าถ้าที่เราเข้าใจนะน่าจะเป็นแต่ว่าจำนวนครั้งในการทดสอบเครื่องเนี้ยว่าใครทดสอบได้มากกว่ากันเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรโอเคมาละไฟมาสะท้อนว่ะ ทำไมเขาบอกว่า I am prototypeก็คือไอเนี่ยแหละมันโปรโตไทป์อะนะมันเป็นแบบว่าต้นฉบับอะต้นแบบอะตัวต้นแบบเลยโปรโตไทป์โปรโตไทป์ข้างหลังก็มีว่ะมีคำว่าเซนเลยโดดเด่นเลยที่การเทนฟอร์ดมันไอตรงนี้น่าจะเป็นว่ารูวาร์ปอะไรสักอย่างนึงนะเราก็อ่านไม่รู้เรื่องเลยว่ะตรงสื่อ
โค้ดโน้ตโค้ดนี่ I'm reading that up here as well, Doctor. ถ้าเดาไม่ผิดก็คือไอ้ Sector 7เนี่ยน่าจะเป็นสถานที่แรกๆที่มีการถ้าโหลดเทเลพอร์ตไปยังเซนอ่ะนะให้เดาน่าจะเป็นอย่างนั้นอาซิมอนซิมอนนี้ก็อายุพอๆกับเฮอร์เซนเบิร์กเลยแก่มากเลยเห็นมีชื่อเดียในตารางนั้นนะซิมอนเฮ้ยWould you mind checking around the storage area? There should be a few spare cables on hand. โอเคเขาบอกว่าอาจจะต้องให้เราช่วยเรื่องไหนอ๋อเราเจอโอ้ยงั้นง่ายๆนี่ในการเสียบสวิตช์นี่นะโอเคเราเห็นว่าเรามีไอ้สวิตช์ไฟอยู่ข้างล่างนี่เอาทำไมไปจับสายแล้วเนี่ยเออเอาโอเคดูเหมือนจะง่ายมันสายสั้นมันสายมันสั้นต้องถ้าไปสายสั้นเอ้ยโทษสายสั้นเสียบอันที่อยู่ใกล้แบบนี้แล้วเราก็ต้องไปหาสายอีกสายหนึ่งมาในตู้นี้ห้องเก็บของมีทิชชู่ด้วยนะห้ามขาดเด็ดขาดเลยนะทิชชู่นั้นสำคัญมากเลยไว้ใช้ตูดเพราะว่าที่นี่ไม่มีสายฉีดตูดแล้วก็ต้องใช้ว่าทิชชู่จำเก็นมากโอเคเสียบเข้าไปเรียบร้อย Yes that did it excellent now Calhoun we should be able to get you fairly close to where the survey team had set upBut I fear the likelihood of running into alien creatures is very high. Once you find the device, simply power it on and align the emitters until the signal reaches maximum strength. We'll reopen the teleporter for your return once we receive the signal, but you must hurry back, as we can only keep it open for a short amount of time. All right, I'm going to initiate the teleporter charging sequence now. Be ready, Mr. Calhoun. Once the field is open, it will become unstable very quickly. No.เราเซ็นเปิดเขาจะทำการเปิดวาร์ปเป็นวาร์ปที่เหมือนกับไอ้พวกเอเลี่ยนนั่นมานะมันวาร์ปมาแล้วนะวิ่งแล้วเราอ่ะก็จะต้องเข้าไปในวาร์ปเพื่อที่จะแบบเหมือนกับว่าไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อที่จะไปจัดการกับพวกเอเลี่ยนแล้วก็ปิดรอยแยกซึ่งจริงๆแล้วไอ้หน้าที่ปิดรอยแยกเลยนั่นก็เป็นหน้าที่ของกอร์ดอนแล้วแล้วเราจำไม่ได้ว่าเราเข้าไปทำอะไรนะคือเราจำไม่ได้จากเวอร์ชันแรกเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ค่อยเล่นไอ้เวอร์ชันในเดิมนะก็จะไม่ได้ว่าคาร์ฮูนอะเข้าไปยังเนี่ยเข้าไปในเทเลพอร์ตเพราะอะไรนะเราก็จำไม่ได้ละแต่ที่แน่ๆคือมันเราไม่ใช่เป็นหน้าที่ในการปิดรอยแยกนะดังนั้นเป็นหน้าที่ของกอร์ดอนอะเขาต้องไปปิดหน้าที่ของเรานะเราลืมไปแล้วว่าว่าต้องไปทำอะไรสวยดีเออคือแบบมันดูสีสันดูอลังการเก่าเวอร์ชันเก่ามากเลยเพราะว่าเวอร์ชันเก่านี่คือมันไม่มีอะไรแบบเนี้ยมันมีแค่เส้นอะไรไม่รู้อ่ะเส้นไฟฟ้าอะไรไม่รู้แต่นี่คือแบบดูดีมากเลยอ่ะเอาพื้นตกดูดีอ่ะโอเคสิตัวคาร์โฮนน่าจะต้องวาร์ปไปยังไอ้มิติของเซนเพื่อที่จะไปทำภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราเองก็จำไม่ได้แล้วว่าไปทำอะไร อันนี้จะมีลักษณะเหมือนกับไอ้เวอร์ชันหลักก็คือในตอนนี้เกมมันยังไม่เป็นตัวเต็มนะมันถึงขั้นบทที่4เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอบทต่อไปบทที่5มันจะเหลืออีก2บท5 6แค่นี้ก็จบเกมละนะตอนนี้ก็เคลียร์ทั้ง4บทเรียบร้อยละนี่นะมันมีแค่นี้แหละมันจบที่บทที่4แต่ว่ามันยังไม่จบเกมต้องรออีกบทที่5กับบทที่6อ่ะนะ
ที่เขากำลังไอ้ทำอยู่ก็เห็นเราเห็นตัวอย่างแล้วล่ะก็น่าจะในเรื่องนี้แหละไม่สิ้นปีนี้ก็ปีหน้านะเพราะว่าเห็นเธอเริ่มมาสักระยะหนึ่งละจะมารีวิวหลังเล่นกันนะก็ถือว่าเป็นภาคเรเมคที่เอาใจใส่ในการสร้างดีก็คือมีรายละเอียดอะไรต่างๆกันนะแล้วก็เนื้อเรื่องนั้นจะตอนแรกๆจะคล้ายๆกับไอ้เวอร์ชันเก่านะแต่พอมาเล่นมาถึงในตรงเนี้ยไอ้บทที่4เนี่ยมันแบบว่ามันไม่เหมือนกับเวอร์ชันเก่าอ่ะมันกลายเป็นเหมือนเนื้อเรื่องใหม่ก็คือตรงที่เราจะได้คีย์การ์ดจากไอ้คนที่ตายนะก็คนที่ถีบประตูเข้ามาน่ะจะไม่ใช่เพื่อนยามแต่ว่าจะเป็นพวกทหารเข้ามาแทนแต่ว่าในภาครีเมคเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใหม่เป็นยามมาช่วยแทนแล้วก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นจากไอ้เวอร์ชันเก่านี้นะมันจะมีแค่ตัวเขาคนเดียวแบบว่าเล่นโดดเดียวเดียวดายนะไปจนจบเกมแล้วก็ไปช่วยนักวิทยาศาสตร์3คนก็มีโรเซเบิร์ตกับซิมมอนแล้วก็เวอร์เทอร์แล้วก็นั่นแหละมีแค่นั้นแหละที่จะไปช่วยนะ3คนจะไม่มีตัวละครอื่นเข้ามาแทรกนะแต่ว่าในภาครีเมคเนี่ยเมคเมซ่าบูชิปรีเมคนี่นะมันจะมีเพิ่มตัวละครเข้ามาเออแล้วก็ถือว่ามันก็ดีอ่ะเหมือนกันนะว่ามันได้มีแบบเพื่อรูปทางด้วยอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านี่ก็มันก็มีแค่ตัวเราคนเดียวนะที่จะต้องไปสู้แล้วก็มีการปรับแมพรู้สึกว่าแมพจะยาวขึ้นแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านี้แมปมันจะไม่ยาวมันจะสั้นแบบว่าเล่นประมาณ1ชั่วโมงก็จบละแต่นี่ก็เราเล่นอยู่ก็นานอยู่พอสมควรแล้วนะก็คือเหมือนกับว่าแมปมันยาวขึ้นมาหน่อยนึงให้เราสามารถเล่นได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่จบมีแค่ถึงแค่บท4ก็รู้สึกเหนื่อยละรู้สึกว่ามันยาวกว่า1ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราอยู่บท5กับบท6นี่ก็น่าจะกินเวลานานอยู่พอสมควรแล้วนะเพราะว่าต้องไปเซนนี่ก็ประมาณน่าจะ20นาทีหรืออะไรประมาณเนี้ยน่าจะนานกว่านั้นนะนะแล้วก็อยากจะให้มันนานกว่านั้นเพราะว่าจะได้สัมผัสกับไอ้นะกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอยู่นะว่าเขาได้อัปเดตกราฟิกจากตัวอย่างนะตัวอย่างที่เป็นคลิปนะเขาได้อัปเดตกราฟิกแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆมาแล้วก็แบบว่าอยากจะให้ไอ้ดาเซนอ่ะมันแบบได้เล่นนานๆหน่อยนะแบบโดดไปโดดมานานๆหน่อยนะแล้วก็ให้คะแนนอะล่ะเอาก็ให้8/10แล้วกันแปดทับสิบเพราะว่าก็ให้ไปประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่จบเกมอ่ะมันได้แค่แชปเตอร์สี่เองแล้วก็ทำไมมันเปลี่ยนจากบท4กลายเป็นแชปเตอร์ 4ไปแล้วมันเปลี่ยนภาษาไปเฉยเลยเปลี่ยนภาษาไปเองแล้วก็จบแค่นี้แหละเราจะออกละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแคสในมอดของแมปเมซ่าเป็นมันจะมีมอดอื่นอีกนะไม่ใช่แค่บูชิปอย่างเดียวมันก็มีมอดอื่นอยู่แล้วก็จะไปเล่นดูแล้วก็ไปลองเล่นนะมอด2มอดละโอเคมันก็ถือว่าเป็นมอดที่ใช้ได้อยู่นะเป็นมอดที่เอาไว้เล่นแก้เสียงได้อยู่